ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะไปกันที่อินเดียกันบ้างคือกองทัพเริ่มเห็นแล้วว่าแสนยานุภาพทางการทหารระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยแก็บมันมากขึ้นทุกทีต้องตามให้ทันนะคะก็เตรียมที่จะทุ่มงบประมาณในการต่อเรือดำน้ำ6ลำกันไปเลยค่ะโดยสำนักข่าวอินเดียทูเดย์บอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยอินเดียจะเปิดประมูลโครงการต่อเรือดำน้ำขนาดใหญ่มูลค่า 55,000 ล้านรูปีหรือราว 23,400 ล้านบาทเพื่อต่อเรือดำน้ำเครื่องยนต์ดีเซล6ลำสำหรับกองทัพเรืออินเดียเพื่อลดช่องว่างแสนยานุภาพทางเรือที่เพิ่มขึ้นของจีนเรือดำน้ำจะถูกต่อขึ้นในอินเดียโดยบริษัทในประเทศสามารถร่วมมือกับบริษัทต่างชาติที่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีการทหารเพื่อสร้างอุตสาหกรรมด้านทางการทหารระดับไฮเอ็นในอินเดียและลดการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากชาติอื่นค่ะสำหรับกองทัพเรืออินเดียวางแผนจะจัดหาเรือดำน้ำใหม่24ลำรวมถึงเรือดำน้ำจู่โจมพลังงานนิวเคลียร์6ลำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ใต้น้ำปัจจุบันมีเรือดำน้ำธรรมดาพลังงานดีเซล15ลำและเรือดำน้ำนิวเคลียร์2ลำค่ะกองทัพเรืออินเดียนั้นก็เน้นที่จะเสริมสร้างแสนยานุภาพเพื่อรับมือกับกองทัพจีนค่ะจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าจีนเนี่ยเรือดำน้ำเขามากกว่า50ลำเรือรบ350ลำจำนวนเรือรบและเรือดำน้ำของจีนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าใน 8-10 ปีข้างหน้าน่าจะมากกว่า500ลำค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยค่อยๆเพิ่มกำลังทหารในเขตมหาสมุทรอินเดียตั้งแต่ปี2008ขณะเดียวกันกองทัพเรือของสหรัฐและจีนก็แข่งขันกันที่จะเพิ่มแสนยานุภาพในมหาสมุทรอินเดียอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีของสหรัฐเนี่ยก็เพิ่งจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิด2ลำเคลื่อนมายังมหาสมุทรอินเดียค่ะพาไปที่ไต้หวันกันบ้างค่ะเขามีการจัดเทศกาลว่าวนานาชาติงานนี้จัดยิ่งใหญ่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันลอยอยู่บนฟ้ามันไม่ใช่ว่าวคุณผู้ชมเป็นเด็กน้อยวัย3ขวบมีคลิปด้วยเดี๋ยวชมกันหน่อยค่ะนี่ค่ะงานนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นที่บนอ่าวนันเหลียวเมืองซินจูทางภาคของไต้หวันนะคะแล้วก็เป็นเชือกสีส้มๆนี่อยากคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้นี่ค่ะมาแล้วโอ้โหคุณผู้ชมสังเกตจะเห็นมีหนูน้อยเนี่ยลอยขึ้นไปกับว่าวเลยนะคะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์วันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาว่าวขนาดใหญ่ตัวนึงเขาถูกกระแสลมแรงเนี่ยพัดแล้วก็ดึงร่างของเด็กหญิงวัย3ขวบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยค่ะคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยร้องกรี๊ดด้วยความตกใจแต่สุดท้ายเนี่ยไอ้เชือกป่านที่ผูกติดกับว่าวถูกดึงนำตัวเด็กกลับลงสู่พื้นนะคะเด็กหญิงที่ว่านี้ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยคลิปนี้มีคนถ่ายได้แล้วก็ไปโพสต์ต่อในโลกโซเชียลค่ะเด็กที่ว่านี้อายุ3ขวบนามสกุลว่าหลินนะคะถูกว่าวรูปทรงตัวตะขาบสีส้มๆเนี่ยดึงรากลอยสู่ท้องฟ้าเลยคือสูงจากพื้นสักประมาณ100ฟุตด้วยกันแล้วว่าวก็ถูกลมพัดลอยวนอยู่บนฟ้าเนี่ย30วินาทีท่ามกลางความอลหม่านและก็ความตกตะลึงแล้วค่ะหลายคนก็พยายามที่จะรีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือและพอหนูน้อยเนี่ยลงสู่พื้นนะคะประชาชนเขาก็กรูเข้ามาเพื่อจะช่วยเหลือเด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยที่ว่านี้ก็ยังมีท่าทีตกใจอยู่เลยซึ่งหนูน้อยเนี่ยเขามีน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่13กิโลนะคะถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลโดยเร่งด่วนพร้อมกับผู้เป็นแม่แต่หลังจากการตรวจร่างกายโดยละเอียดแพทย์ก็บอกว่าเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นมีเพียงแค่รอยขูดข่วนบนใบหน้าแล้วก็บริเวณลำคอแล้วก็ไม่ได้มีกระดูกส่วนไหนแตกร้าวด้วยแต่แพทย์ก็อนุญาตให้แม่เนี่ยนำลูกสาวกลับบ้านได้ในเวลาไม่นานเท่ากับว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเพียงไม่นานค่ะคณะผู้จัดงานเทศกาลว่าวนานาชาติซินจูเขาก็ประกาศยกเลิกส่วนที่เหลือทันทีเลยขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองซินจูก็ออกแถลงการผ่านทางเฟซบุ๊กขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นพร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อจะหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกค่ะค่ะไปดูการประมูลแกะเนื้อพันธุ์ดีที่สกอตแลนด์กันบ้างนะคะประมูลไปในราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะเพราะว่าตัวนึงเนี่ยราคาทะลุ15ล้านบาทค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นสถิติใหม่นะคะลูกแกะตัวนี้คือดับเบิลไดมอนด์ค่ะสร้างความฮือฮาในการประมูลแกะพันธุ์เท็กเซลแห่งชาติสกอตที่เมืองลานาร์กด้วยการเริ่มเคาะราคาแข่งขันกันที่ 100,000 กินีก่อนที่ราคาจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจบที่การมีผู้ชนะประมูลร่วมกัน3คนนะคะก็คือเคาะราคาอยู่ที่15ล้าน 213,000 บาทหนึ่งในผู้ชนะการประมูลในเจฟไอเคนบอกว่าการประมูลแกะก็เหมือนกับการประมูลม้าแข่ง
หรือประมูลปศุสัตว์นานๆครั้งก็จะมีสุดยอดแกะถูกนำออกมาประมูลขายการเคาะราคานั้นก็สู้กันอยู่อย่างดุเดือดแล้วก็ลงเอยด้วยราคาสูงเป็นสถิติแบบนี้นะคะเพราะว่าครั้งก่อนเมื่อปี52เนี่ยมีการประมูลแกะไปสูงสุดด้วยราคา9,600,000 บาทค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับนิวข่าวค่ำแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและขอบคุณเสื้อผ้าจากแอโร่ด้วยค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการแหล่งข่าวเล่ามากับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ